มะม่วงยายก่ำเก็บมาจากต้นที่ปลูกไว้ที่บ้านนะครับเสียดายนะครับไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนเก็บไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่บ้านนี่หลานเก็บมาวางไว้ให้ที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อที่สุกกันนะครับว่ามะม่วงยายก่ำเนื้อจะเป็นอย่างไรนะครับเนื้อของมะม่วงยายก่ำจะเนียนเลยนะครับไม่มีเสี้ยนนะครับผิวสัมผัสเวลาที่กินเนี่ยจะนุ่มๆ นะครับหวานสดชื่นชิมเนื้อมะม่วงยายก่ำเนื้อจะเนียนนะครับละเอียดนุ่มเลยนะครับมะม่วงยายก่ำที่สุกๆนะครับนิยมนำมากินกับข้าวเหนียวมูนนะครับแต่วันนี้ผมไม่มีข้าวเหนียวนะครับขอกินเปล่าๆแล้วกันมะม่วงยายก่ำสุกครับเดี๋ยวเราจะนำมากินกับข้าวเหนียวมูนนะครับนี่วันนี้มีข้าวเหนียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมากินข้าวเหนียวมะม่วงกันนะครับนี่เป็นมะม่วงยายก่ำสุกนะครับนำมากินกับข้าวเหนียวมูนนะครับบางคนก็จะชอบนำข้าวเหนียวมาราดน้ำกะทินะครับแต่ผมไม่ชอบครับผมชอบประมาณนี้ครับรสชาติอร่อยครับเนื้อของมะม่วงยายก่ำสุกนะครับจะเนียนไม่มีเสี้ยนนะครับรสหวานนะครับหวานชื่นใจกลิ่นจะออกมาที่จมูกเลยนะครับ